สวัสดีครับท่านอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับโอ้เข้มข้นร้อนแบบข้นคักเลยครับท่านอาจารย์การเมืองตอนนี้จดหมายจะบับยาวอ่ะนะตกลงไม่ผิดซองนะท่านอาจารย์นะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะเป็นจดหมายผิดซองสุดท้ายก็จดหมายครั้งแรกก็แหมมีคนมาออกว่าไม่ใช่ตกลงก็ตรงไม่ใช่ท่านประวิตรเขียนครับแต่ทีมงานท่านประวิตรเขียนแล้วท่านประวิตรก็ออกไปรับรองด้วยโอ้นะเพราะว่าท่านประวิตรอาจจะเขียนไม่ออกนะครับมันเจ็บอยู่ในอกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงคิดว่าที่ลูกน้องเขียนให้หนเนี้ยตรงใจจังมันตรงใจถ้าอาจารย์กระบวนการเนี่ยก็แสดงว่าจู่ๆไม่ใช่นึกขึ้นมาแล้วทีมงานก็ไปเขียนคงจะมีการนั่งคุยกันแล้วก็อีกฝั่งก็น่าจะเล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บโอ้โหอย่างนี้ใช่เลยต้องเปิดใจแล้วครับเจ้านายสมมติอย่างงี้อาจารย์นะแล้วก็ไปเขียนแล้วอย่างนี้ได้ไหมท่านอย่างนี้ได้ไหมครับนายคงจะต้องมีการสอบทานอีกรอบหนึ่งด้วยไม่กล้าปล่อยสุ่มไม่กล้าปล่อยโดยไม่บอกเจ้าของนามน่ะนะโอ้ครับเพราะนั้นอันนี้ท่านก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆผ่านการอนุมัติของท่านน่ะนะครับพูดง่ายๆว่าท่านรับผิดชอบครับนะก็ชัดเจนแล้วอ่ะนะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วโอ้แม่เป็นเหมือนกับจดหมายที่ประกาศแยกทางอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์จดหมายฉบับนี้มันเป็นจดหมายที่แสดงว่ามันคนละแนวทางแล้วโอ้มันพูดเหมือนกับว่าคือท่านนายกควรจะหยุดแล้วครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปได้ใช้ความพยายามแล้วก็มันก็ไม่เป็นผลก็ได้อย่างที่เห็นนะครับเพราะนั้นถึงตอนนี้ก็ควรใกล้ๆควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นแล้วไม่ใช่ของท่านครับท่านได้โอกาสแล้วอะไรเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่ถูกใจผู้คนอะไรเงี้ยนะท่านอาจารย์เอาเป็นว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเครื่องการันตีเกี่ยวกับเรื่องของการแยกทางกันใครไม่ต้องมาสงสัยอีกแล้วว่าเอ๊ะลับลวงพรางไหมพี่น้องสองปอทะเลาะกันจริงหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วท่านอาจารย์งั้นนะไม่ต้องแล้วมั่นใจได้เลย มั่นใจได้เลยว่าผมว่ามันถึงขนาดที่จบแล้วจากกันเนี่ยนะครับก็ยังรวมกันไม่ได้ง่ายๆนะโอ้มันเหมือนประกาศเป็นคู่แข่งเลยแหละครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยครับผมว่าทางซีกฝ่ายอำนาจปัจจุบันเนี่ยนะครับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแข่งกันเองสูงนะเอาละชัดเจนระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มองข้ามภูมิใจไทยไม่ได้เลยครับนะเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่อะไรนะดูไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าจำนวนอดีตจำนวนสสเนี่ยนะครับสสหรือว่าคนที่เดินเข้าเนี่ยครับไอตัวกระสุนสูงเนี่ยมันเยอะนะโอ้นี่แสดงว่าจะแข่งกันไม่ใช่เฉพาะพรรคสองปอแต่ยังรวมภูมิใจไทยก็จะแข่งกันกับในกลุ่มพรรครัฐบาลด้วยกันเองด้วยคือผมมองว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็คงตอนนี้ก็คงนั่งเฉยๆตีขิมดูสองเสือเขาเพราะว่าทั้งสองเสือที่พูดกันตรงๆว่าไม่ได้แตะภูมิใจไทยเลยแหละครับก็สงวนเอาไว้เป็นพันธมิตรทั้งคู่ดีอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับคือไปมองที่แยกจากกันเนี่ยเป็นคู่แข่งกันจะเอาชนะกันประเด็นเบื้องต้นเลยว่าพรรคใครมากกว่ากันโอ้ระหว่างพรรคพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคเนี่ยนะครับกับพรรคพลังประชารัฐวัดกันตรงตัวเลขเท่านั้นเองนะครับท่านอาจารย์ไม่ได้วัดกันว่าใครจะได้เป็นนายกไม่ไปถึงจุดนั้นเลยหวังไปถึงจุดนั้นนะฮะครับแต่คือมองว่าเนี่ยเฉพาะสองคนคือไม่ได้มองเห็นภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งครับฮะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยภูมิใจไทยก็ตีขิมนะโอ้นะเพราะว่าบางทีเห็นลาออกจากพรรคพลังประชารัฐก็มักจะไปภูมิใจไทยครับตรงนี้นะมีบ้างอาจจะมาที่รวมไทยสร้างชาติบ้างก็มีอยู่คือตอนนี้รวมไทยสร้างชาติมันจำนวนมันเพิ่มครับในขณะที่พลังประชารัฐนี่
ผมว่าจุดที่น่าจับตาดูนะครับคือวันนี้เมื่อวานวันนี้ท่านไปภาคเหนือใช่ไหมไปพะเยาลำปางครับอย่างครับไปลาบก็ชัดเจนนะครับว่าคุณธรรมนัสเป็นเจ้าภาพครับพูดง่ายๆว่าเป็นตัวหลักในการต้อนรับล่ะมีช็อตเด็ดด้วยท่านอาจารย์ได้เห็นภาพหรือยังครับบนเวทีที่มีการนำคณะพรรคเศรษฐกิจไทยไปแล้วก็พร้อมพวงมาลัยโดยเฉพาะผู้กองธรรมนัสถึงขั้นคุกเข่าบนเวทีแหมอันนี้นะครับถ้าไม่ใจออกถ้าไม่มีใจก็คงลำบากแล้วไม่ใช่คนลำบากแล้วครับไม่มีใจก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งเขาคิดว่าเขาทำให้มานะครับก็มาถึงขนาดอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าคุณธรรมนัสเองก็ยังสับสนอยู่นะเพราะว่าในกลุ่มของทางประชารัฐเองที่จับที่ต้านหมายความว่าไม่อยากให้คุณธรรมนัสกลับมาเนี่ยมันก็เยอะโอ้คุณสันติก็ยังอยู่กลุ่มสามมิตรก็ไม่ได้ไปไหนคุณสามมิตรกลุ่มสามมิตรที่น่าจับตาที่สุดนะโอ้ครับเพราะผมรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้พูดให้กำลังใจกับคุณประวิตรเลยนะยังรอข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับยังรอข้อมูลใหม่เรื่อยๆ อ้างเลยว่าต้นเดือนกุมภาก็ยังทันโอ้เพราะถ้าพรรคถ้าสามมิตรออกจากพลังประชารัฐเนี่ยครับอันนี้หนักอ่ะเพราะตอนนี้กลายเป็นตัวหลักนะนอกนั้นก็เป็นคุณสันติใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราดูจากพะเยาดูจากอะไรนะที่ไปลำปางพะเยาแต่ช็อตใหญ่อยู่ที่พะเยาครับท่านอาจารย์ฮะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจไทยใช่ไหมเศรษฐกิจไทยทั้งหมดวันนี้ใครอยู่ที่ไหนก็มาที่พะเยาสำหรับสสเศรษฐกิจไทยมาขึ้นเวทีพร้อมๆกันด้วยครับท่านอาจารย์ทีนี้เอาละวันนี้ผมมองจากภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่ต้องรอให้ผู้กองธรรมนัสบอกหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้คงพูดอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะท่านยังเป็นสสเศรษฐกิจพูดอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะท่านยังเป็นสสเศรษฐกิจไทยอยู่ก็มาแล้วเดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมนี่คือได้ในส่วนของเศรษฐกิจไทยที่ถูกขับออกไปเดิมกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ามาชัดเจนแล้วเนี่ยนะคนที่รอข้อมูลใหม่อย่างกลุ่มสามมิตรก็ดีคุณสันติก็ดีเนี่ยมันจะทำให้กระทบกับคนที่ยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับผมมองดูว่าคุณสันติอาจจะหาทางไปลำบากหน่อยเพราะว่าตั้งหลักตรงนี้ซะแล้วอ่ะนะครับปัญหาอยู่ก็คือว่าท่านประวิตรจะยังให้คุณธรรมนัสเนี่ยทำงานก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เบื้องหน้าครับหมายความว่าคุณธรรมนัสอาจจะอยู่พรรคประชารัฐนี่แหละแต่ว่าไม่ให้เป็นตัวหลักแบบคุณสันติคือให้คุณสันติสบายใจคือเป็นเลขาเขาเป็นเลขาต่อก็เป็นเลขาต่อตรงนี้ครับคุณธรรมนัสก็เข้ามาแต่มีงานอื่นอีกเยอะไม่ต้องมีตำแหน่งมาครอบอะไรอีกก็ได้ก็ใช่เพราะว่าปกติก็ถนัดงานเบื้องลึกอยู่แล้วนะอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งมาเบียดมาแทรกใครแล้วก็แบ่งพื้นที่กันทำงานเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นปัญหากับทั้งกลุ่มสามมิตรแล้วก็คุณสันติที่ยังอยู่แต่พวกก็ชัดเจนไงครับว่ามันต้องไม่มีพิกตัวก็พิกตัวต้องไม่ลืมว่าที่คุณธรรมนัสไล่ออกจากพลังประชารัฐเพราะพิกตัวครับเพราะนั้นถ้าพลังประชารัฐเปิดรับธรรมนัสกลับเมื่อไหร่ครับก็หมายความว่าตัดขาดจากพิกตัวสะบั้นกันไปเลยแหละจดหมายฉบับนั้นก็ขาดไปท่อนหนึ่งแล้วนี่ขาดอีกท่อนหนึ่งเลยเหรอครับอาจารย์ขาดไปอีกท่อนหมายก็ว่ามันชัดเจนขึ้นไงโอ้ว่าจากมันเดินทางเดียวกันไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าคนที่เคยจะล้มเราเนี่ยครับกลับมาเป็นฐานเอกอีกเนี่ยนี่ถ้าอาจารย์ถ้าเราจะมองเผินๆเอ๊ะแม่คนเราเนี่ยร่วมลบแล้วก็แม่อยู่ร่วมกันมา40ปี50ปีอย่างที่บอกแต่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยมาทีหลังเนี่ยนะก็ดูเหมือนจะมีความแนบแน่นแล้วก็เป็นตัวเลือกหรือเป็นอะไรที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังอยู่กับพลเอกประวิตรได้มากกว่าพี่น้องที่อยู่ร่วมกันมา40 50ปีแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันมานั่นมันเหมือนพี่น้องร่วมสาบานกินข้าว
หม้อเดียวกันแรงต่างตรงนี้นะครับแต่พอมาเป็นพี่น้องในรูปแบบของการเมืองเนี่ยมันมีคำว่ามิตรแท้และศัตรูถาวรไงครับนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจำได้ไหมจอมพลป.เนี่ยไปก็เพราะลูกน้องเลยโอ้ผมไม่วัดรอยเท้านายครับแต่ว่าผมปฏิวัตินายซะเลยจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมครับจำได้เนี่ยวันเกิดสุดท้ายก่อนปฏิวัติเนี่ยนะครับจอมพลสฤษดิ์ให้หมาเป็นของขวัญวันเกิดโอ้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีครับฮะแล้วรูปภาพสุดท้ายตอนที่ประชาชนบุกเข้าไปในทำเนียบเนี่ยครับนะที่จะไปคว่ำว่าจอมพลป.เลือกตั้งสกปรกใช่ไหมปี500นู่นอาจารย์นะก็เนี่ยภาพของจอมพลป.นั่งอยู่บนบันไดขั้นบนนะครับจอมพลสฤษดิ์นั่งอยู่บันไดขั้น3โอ้ขวางไว้ที่หน้าทำเนียบอ่ะแต่นั่นแหละเมื่อมันเป็นความจำเป็นทางการเมืองนะถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้เราจะอธิบายให้กับคนที่อาจจะมองการเมืองในทางลบอยู่แล้วมันก็จะลบยิ่งขึ้นว่าโอ้การเมืองเนี่ยมันไม่เอาพี่เอาน้องการเมืองเนี่ยมันทำให้เป็นไปได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อาจารย์อธิบายยังไงดีมันคงอธิบายว่าไอ้คือถ้าเราพูดกันแบบอุดมการณ์นะครับอุดมการณ์นี่ขอโทษนะฮะก็บอกว่าแม้พ่อแม่เราเนี่ยก็อาจจะผิดได้ถ้าผิดอุดมการณ์เหมือนอย่างไอ้ลัทธิอะไรนะฮะบางลัทธิอ่ะนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของการเมืองเนี่ยครับนะฮะมันมีเค้ามันก็มีแบบเป็นแบบอะไรอุดมการณ์เหมือนกันอย่างที่ว่าเพราะนั้นถ้าดูในอดีตนะครับไอ้ที่ว่ารักกันแบบพี่น้องอย่างนี้นะครับก็มีจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมครับผมยกอีกคู่แล้วกันครับเชิญครับก็คู่หม่อมราชวงศ์เสนีครับโอ้หม่อมพี่หม่อมน้องหม่อมพี่หม่อมน้องนี่ครับร่วมกันสร้างเป็นชุดแรกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลายคนในวันนี้อาจจะไม่จำไม่ได้นะครับเลขาธิการคนแรกของพรรคประชาธิปัตย์คือวิทย์ปาโมทนะครับพี่น้องคู่กันนี้นะคู่นี้กันแต่แล้ววันหลังเลือกตั้งปี18เนี่ยครับปรากฏว่าอยู่คนละข้างครับจอมพลอโทษหม่อมราชเสนีปาโมทเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับขึ้นแถลงนโยบายครับคุณคึกฤทธิ์นี่เป็นพรรคอิสังคมครับผมจำได้ตอนที่แถลงนโยบายไอ้ตอนที่สมัยก่อนนี้เวลาแถลงนโยบายก็มีโหวตด้วยนะครับเพื่อจะรับรองไม่รับรองนโยบายครับแต่แล้วปรากฏว่าท่านเล่นง่ายๆนะคุณคึกฤทธิ์ครับก็บอกนี่เราจะคบกับพรรคไอ้ปัดได้ยังไงตลอดระยะเวลาหาเสียงมาเนี่ยคนอื่นที่อยู่นอกพรรคไอ้ปัดนี่เลวหมด ไม่มีใครดีสักคนนึงครับแม้กระทั่งน้องชายหัวหน้าพรรคโอ้ก็กลายเป็นคนข้ามเพศโอ้กลายของคุณท่านเล่นแรงนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้จะให้เป็นรวมกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปไม่ได้ก็เลยพระเจ้าต้องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นครับเสร็จแล้วก็โหวตก็แพ้ไม่ผ่านพอแพ้ก็ต้องหลุดใช่ไหมครับคนที่ถึงบ้านหมอต้องเสียมีปราโมทหลังจากที่ถูกอภิปรายวางใจไปแล้วไอ้ถูกไว้ไม่รับรองนโยบายไปแล้วครับคึกฤทธิ์นะครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าไปเล่นเปียโนให้ฟังด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนกินข้าวด้วยกันมาอยู่กันมาอย่างที่ว่านะครับก็30-40ปีอ่ะนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นพี่น้องคานตามกันมานะเพราะฉะนั้นทำไมถึงจะแยกทางกันไม่ได้วันนี้ก็ถือว่าไม่แปลกเจอกันกอดกันไหมผมว่าเจอกันกอดกันได้ครับในฐานะพี่น้องร่วมศึกกันมาครับแต่ต้องแยกให้ออกว่านี่คือการเมืองนะอาจารย์ต้องแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวที่คบหากันมาให้ออกอย่าเอามาปนกันแล้วจะกลายเป็นทำให้การเมืองไปทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมสรุปอย่างนี้ถ้าอาจารย์ย้อนมาตั้งแต่สมัยนู่นในอดีตจนถึงหม่อมพี่หม่อมน้องแล้วมาถึงวันนี้
ราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองเข้ามายังการเมืองและจะมองในแง่ลบนั่นน่ะก็อย่ามองเพราะไม่ใช่คู่แรกเพราะมีคู่อื่นๆก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นแล้วนี่คือคู่สุดท้ายนะเอาคู่สุดท้ายครับฮะคู่สุดท้ายก็วันงานศพพลเอกอาทิตย์น่ะครับใครเป็นประธานรดน้ำศพนะครับพลเอกเปรมครับใช่ไหมฮะแต่ในทางการเมืองเนี่ยอาทิตย์ดับแสงก็ใครโอ้อัสดงนะฮะหลังเหตุเกิดคืนวันลอยกระทงนะอาจารย์นะถูกฮะฮะแม้ท่านอาจารย์เอาละยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่านอาจารย์เห็นบอกว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะทันเลือกตั้งไหมพรรคเปลี่ยนมันมาจากวันนี้เขาไปค้นกองสลากพลัดหลายที่หลายแห่งแล้วมันมีคำหนึ่งออกมาจากคุณน็อตบอกว่ากำลังจะทำพรรคการเมืองจะถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์คือหลายคนที่มีเงินเนี่ยครับเชื่อว่าถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีพลังหมายความว่าเป็นพรรคการเมืองที่ผู้คนให้การสนับสนุนนะครับเป็นคนที่คุ้มหมายความว่าคนไม่กล้าแตะครับโอ้นะเพราะว่าผมมีเสียงตั้งเท่านี้คุณครับรัฐบาลก็อาจจะต้องการเสียงของผมแม้กระทั่งผมเป็นฝ่ายการถามว่าทำไมก็ไม่ก็เราก็เห็นใช่ไหมครับเวลาอภิปรายเนี่ยทำไมบางคนฝ่ายการหลบไม่อ่ะถ้าคนนั้นทำประโยชน์ให้กับบางพวกนักการเมืองใช่ไหมครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคุณน็อตคงคิดในแบบว่าไอ้ทุกวันนี้ที่โดนคนโดนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะไม่มีภูมิการเมืองคุ้มกันหลายคนเนี่ยอาจจะอะไรฮะอาจจะไม่ลงมาเล่นการเมืองนะพวกนักธุรกิจครับแต่มักจะสนับสนุนการเมืองครับกรณีสนับสนุนการเมืองเนี่ยบางทีถ้าสนับสนุนข้างผิดมันก็กลายเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบไปครับในระยะหลังก็เลยมีอะไรเขาเรียกบอกแทงทุกข้าครับแทงทุกข้าเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้ามีลักษณะเฉพาะตัวที่มีความสามารถบางคนก็สนับสนุนอย่างเดียวแหมดูเหมือนมันไม่ทันใจเหมือนกับคนที่เป็นคดีความเยอะๆไปจ้างคนนั้นคนนี้มาว่าความไม่ทันใจไปเรียนกฎหมายมาเป็นทนายความว่าความให้ตัวเองซะเลยดูเหมือนจะแหมทำได้อย่างใจมากกว่าอาจารย์คงไม่ใช่คุณน็อตคนแรกคุณชูวิทย์ก็ผ่านจุดนั้นแล้วก็มามีพรรคการเมืองด้วยครับวันนี้กลายเป็นพระเอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณน็อตจะทำพักเปลี่ยนผมเห็นให้สัมภาษณ์เอาไว้กำลังคิดจะทำพักการเมืองตั้งชื่อพักไว้ก่อนด้วยบอกว่าเปลี่ยนคำเดียวกลัวหรือผมกลัวอย่างเนี้ยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะมุ่งเรื่องอะไรนะตลาดใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับครับครั้งหนึ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยนายกเนี่ยครับนะสมัยจอมพลสฤษดิ์ป่วยเคยออกทุก5วันนะครับโอ้ทุกวันที่5 10 15 20 25 30บางคนบอกว่าคนแทงฝันไม่ทันเลยผมยังทันอาจารย์ออกทุกวันที่10ทุกวันที่5โอ้เรื่องมาตอนหลังมาสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเหลือทุกวันที่10 20 30ไงครับแล้วต่อมาก็เหลือ2งวดเหลือ2งวดนะแหมแล้วพอเปลี่ยนกลับไปจะไปเปลี่ยนแบบรายวันนี่จะยุ่งเอานะอาจารย์นะเราก็เคยมีเหมือนกันนะครับแต่เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะออกหวยก่อขอรัฐบาลหาเงินสมัยรัฐบาลรู้สึกรัฐบาลในควงมั้งโอ้เป็นไงอาจารย์เล่าหวยก่อขอบางท่านอาจจะไม่คุ้นออกทุกวันออกทุกวันทุกวันเลยเหรอครับอาจารย์เขาก็จะมีใบอะไรผมตอนนั้นเป็นเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จำได้ว่าก็ลุ้นกันทุกวันครับฮะอาจารย์ผมแถมนิดหนึ่งสถานการณ์มาถึงตอนนี้มันมีความชัดยิ่งกว่าชัดอีกเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยคือยุบสภาวันนี้ผมเห็นผู้นำฝ่ายค้านวันนี้มันเกิดนั่นขึ้นมาสิคุณครับเนี่ยหวังดีนะฮะแต่น่าจะเกิดผลร้ายโอ้นั่นแหละนั่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกปม8ปีอาจารย์เอาสักหน่อยครับอาจารย์ฮะเนี่ยผมว่าคนนี้คนที่ทำนี่หวังดีต่อท่านนายกนะครับแต่ผมน่าว่าจะเกิดผลร้ายโอ้นะเพราะคนก็มองอยู่แล้วว่าเอ้ยกลับมาเป็น2ปีเนี่ยครับ
มันจะคุ้มเหนื่อยเหรอไม่ถึงต้องตุ้มเทขนาดนั้นครับเสร็จแล้วท่านอาจจะไม่รู้เรื่องอะนะครับแต่มันก็มีกลุ่มมาเสนอในต่างๆเรียกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญตัดล็อก8ปีออกครับผมว่าไม่ทราบอะนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดผลดีกับท่านนายกครับถึงแม้จะมีเจตนาดีก็ตามแต่ฟังซุ้มเสียงผู้คนในสังคมเวลานี้มันไม่บวกใช่ไหมมันสวนกระแสครับเขาเถียงกันอยู่ว่าท่านครบไปแล้วครับก็ยังโอเคเหลืออีก2ปีครับแต่ว่านี่ดูไปแล้วถ้าเกิดนายกเป็นนี่สงสัยไม่ได้อีก2ปีนะครับไม่คุ้มไงอาจารย์ไม่คุ้มอ่ะอะไรนะเขาบอกว่าผมเห็นคุณไพศาลพูดบางคนท่านบอกว่าเป็นแค่2ปีจะคุ้มได้ยังไงนะคือถ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นยาวซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่รู้ว่ามีใครไปคิดให้หรือว่าคนมาคิดแทนมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก็แสดงว่ามีคิดอ่านไว้ว่าจะต้องมีการทลายป้อมค่ายตรงนี้ลงทีนี้คนคิดเนี่ยหรือว่าคนที่ออกมาเป็นทำข่าวขึ้นมาเนี่ยครับก็กลายเป็นกลุ่มสว.ครับกลุ่มที่ก็ค่อนข้างจะอะไรนะค่อนข้างที่จะความคิดสวนทางกับเสียงประชาชนน่ะนะครับพอเปิดชื่อออกมาบางคนก็ไม่แปลกใจนะครับอาจารย์นะไม่แปลกใจมั่นใจหรือว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องมีแนวคิดแบบเนี้ยเห็นว่าพรุ่งนี้กรรมธิการชุดนี้ของสว.จะประชุมกันได้ยืนยันจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันยังไงมันก็ไม่ทันในไม่ทันสมัยนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นผลร้ายว่าถ้าคนไม่อยากให้เลิกอ่ะนะครับก็จะไม่เลือกท่านนายกอ่ะโอ้โหถ้าเคลียร์คัดกระแสเรื่องนี้ไม่ทันมันจะเป็นผลเสียถ้าเป็นแบบนี้จันมากกว่าแม้จะเป็นเรื่องหวังดีต่อท่านนายกก็แล้วแต่ครับเอาละครับแม่ได้ครบรถครบทุกเรื่องขอบแล้วคุณครับท่านอาจารย์สุขุมวันนี้ครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ